สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงและน้องปราสวัสดีพี่วิครับผมจริงๆจังหวัดนครปฐมเนี่ยพี่พฤษภาเขาแบบใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันเยอะมากนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยเขามีร้านอาหารเป็นของตัวเองนะครับเฮ้ยแกฮะในไอซีเนี่ยพวกเราขอข้าวคนคนนึงกินบ่อยมากวันนี้เราก็จะมาขอข้าวคนคนนั้นกินอีกครั้งนึงนั่นก็คือพี่นิวและนี่นะคะก็คือเมนูทางสื่อข้าวแกงกะหรี่นี่ทางสื่อเขียนนี้นะเผื่อใครจะแบบมานะคะสามารถเซิร์ชหาได้ใน Google Map เลยเด้อใช่ร้านนี้เด็ดจริงๆนะถ้าไม่เด็ดจริงเราไม่มาใช่เคยกินแล้วเคยแล้วพี่ติ๋วออกให้กินที่กรุงเทพใช่คือตอนนั้นอะขนาดเราเอาไปอุ่นอีกรอบนึงอะเฮ้ยมันยังแซ่บอยู่นะใช่อร่อยมากถ้าเรากินแบบสดๆเราจะแซ่บไหมหมายถึงหมูสดพี่ติ๋วเตรียมมาให้เราอ๋อนี่คือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซอร์ไพรส์เฮ้ยแต่เมนูเขาเยอะนะเนี่ยนอกจากข้าวแกงกะหรี่นะคะเขายังมีเป็นพวกสปาเกตตี้ด้วยมีข้าวผัดด้วยนี่คือเมนูข้าวแกงกะหรี่เนี่ยเยอะนะคะแล้วก็ยังมีหน้าโด่งเป็นโดงบุรีแต่ฉันจะบอกนะว่าสำหรับร้านนี้เนี่ยแค่จานเดียวไม่เคยพอนี่อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าน้อยพูดเล่นหยอกหยอกอร่อยค่ะขอโทษที่แซงคนนี้ใส่ไม่ดีเดี๋ยวขอสร้างห่างกันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแจงกับปางจะสั่งเป็นอะไรใช่ครับผมมีน่ากินมากอันนี้แค่ขนาดไข่ข้นนะเนี่ยเขายังไม่ได้ใส่น้ำแกงกะหรี่เลยโอ้มีทั้งเกี๊ยวซ่ามีทั้งยำสาหร่ายแล้วเขาก็หั่นแบบนี้นะพี่แจงดูดิเดี๋ยวคนขายก็หล่อน้องชายพี่จิตรแทนใช่มาแล้วเหรอเอ้าจะไม่ได้สั่งนี้นี่ใช่ไม่ใช่ของฉันเอ้าของบอสมันเผ็ดนะบอสกินเผ็ดใช่ของบอสแต่ว่าอยากลองเพราะว่าพี่จิ๋วบอกว่าร้านข้าวแกงกะหรี่ของพี่จิ๋วนะจะมีความเผ็ดทั้งหมด4ระดับแต่อันนี้เป็นระดับที่5โอ้ยแกจะไม่น่าหรอกแสบท้องอยากลองซิมเบิงขอชิมได้ไหมคะโอเคพี่กะอยู่บนนี้หมดแล้วนี่ไม่อันนี้พริกไทยเฉยนี่โอ้คือน้ำแกงกะหรี่เขาข้นมากๆนะคะดูสีนี่แดงแจ๋ปกติเขาออกสีน้ำตาลใช่อันนี้แดงแล้วขอชิมหน่อยเป็นไงเชิญครับกินเหรอโอ้โหโหโคตรเผ็ดน้ำเอาหิวอ่ะอุ้ยจุดแล้วอู้เผ็ดมากเผ็ดมากครับ A few moments later สำหรับข้าวแกงกะหรี่ไข่ข้นแล้วก็หมูชาชูนะครับของพี่แกงเป็นข้าวแกงกะหรี่ไก่คาราเกะค่ะอะไรอันเจนฉันอยากลองกินไข่ข้นแกอ่ะก็ได้ดิขอลองชิมได้ไหมได้ของแกเลือกเผ็ดระดับไหนธรรมดาปกติเลยโหดูเนื้อไข่ข้นเขาดิควันแบบควันฉุยมากสุดยอดมากๆเลยก็กินกับน้ำแกงกะหรี่นะคะใช่เป็นไงอร่อยมากเป็นไงละมุนมากฉันต้องบอกว่าใครที่แบบว่าชอบความละมุนของไข่อ่ะต้องสั่งไข่ข้นนะคะที่นี่เขาทำแบบดีมากแล้วมันจะเพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นนะทุกคนถ้าเรากินคู่กันกับพวกเนื้อเอ้ากินไม่บอกใครเลยหูคือข้างนอกกรอบข้างในเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็แกงกะหรี่เข้มข้นตัวกันรสชาติดีเฮ้ยได้ยินเสียงของข้าวกรอบแตกอ่ะก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 ะมีเอฟเฟกต์ด้วยหูร้อนร้อนอยู่เลยอ่ะแกร้อนดิกินคู่กันทั้งหมดนะคะทุกคนแบบนี้งามเป็นไงข้นอร่อยอันนี้แนะนำเลยใครได้เลยทุกคนเยี่ยมมากแต่ว่าแต่เรากินอันนี้ถามว่ามันอิ่มไหมมันก็แบบขึ้นหอมว่ะเพราะว่าแบบเวลาเรากินของอร่อยอ่ะมันจะไม่ค่อยอิ่มแต่ฉันอ่ะไม่อิ่มได้ไง
แย่งคนนู้นคนนี้กินไปหมดเลยคือก่อนที่เราจะมานั่งกินของตัวเองเนี่ยเราแย่งของคนอื่นกินไปหมดละใช่สำหรับร้านนี้นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่แพงเลยเขามีเมนูหลากหลายให้เลือกด้วยราคาเริ่มต้นของร้านนี้นะคะจะอยู่ที่111บาทเท่านั้นโอ้โหไม่แพงนะกำเงินมาก็คือได้แบบเป็นเซตใช่คืออิ่มคุ้มแน่นอนครับสำหรับแกงกะหรี่นะคะจะราคาอยู่ที่199บาทได้น้ำซุปแล้วก็ได้เครื่องเคียง2อย่างนะสามารถเลือกได้แต่ถ้าเป็นแบบไข่ข้นแบบนี้นะทุกคนจะราคา219บาทจะได้เครื่องเคียงเหมือนกันเครื่องเคียงเขาก็จะมีทั้งเกี๊ยวซ่าไส้กรอกผักอันนี้ให้ทุกชุดอยู่แล้วนะแล้วก็กิมจินะคะกิมจิก็ได้หรือว่าจะเป็นยำสาหร่ายก็ได้เลือกได้เลยเกี๊ยวซ่าร้อนๆก็มีรสเผ็ดอยู่นะคะทุกคนแต่ไม่มากเฮ้ยปกติแล้วขนาดใหญ่นี่คือเซอร์ไพรส์นะคะพี่จิ๋ววันนี้กี่โลคะพี่แล้วพี่เหลือก็บอกโลแล้วก็ประมาณจะโลนะอันนี้โอ้โหใหญ่มากอะทำไงดีวะคิดว่าเอาตรงๆนะแค่จานเดียวของเราสองคนเนี่ยพูดตรงๆว่าก็อิ่มตอนแรกแกบอกไม่อิ่มสรุปอิ่มไหมอิ่มอกอิ่มใจวะแค่มองก็เห็นก็อิ่มแล้วใช่คือสำหรับจานนี้นะคะก็จะมีหนึ่งคือเป็นหมูทอดใช่หมูทอดแล้วก็มีไก่คาราเกะหมูกิมจิมีหมูกิมจิแล้วก็มีไส้กรอกติดไก่ดับไส้กรอกใช่แต่ว่าความผสมผสานเขาค่อนข้างลงตัวนะเพราะว่าต่อให้มีของทอดเยอะขนาดไหนเขายังมีแบบกิมจิปาดเลี่ยนปาดเลี่ยนมากกว่าเดิมคือซุปมิโซะนะคะอันนี้อยู่ในเซตนะได้มา2ถ้วยสามารถรีฟิลได้ใช่ค่ะเติมได้ไม่อั้นนะคะแล้วก็มีผักดองอันนี้ก็สามารถเติมได้ไม่อั้นเช่นกันค่ะใช่ใช่ต้องมีป้ายด้วยนะมีจริงๆดูดิแกงกะหรี่จานยักษ์เห็นปะเนี่ยผักดองมิโซะไม่อั้นโอ้สุดยอดอ่ะราคาเพียงแค่499บาทเท่านั้นนะทุกคนไม่แพงนะเกินไปมันอิ่มเกินไปเออคืออย่างเงี้ยกี่คนกินหมดวะเนี่ยสัก 3-4 คนอ่ะหมดงั้นเอาอีกปะเรามาทำชาเลนจ์ให้กับพี่พิษภาดีกว่าไม่ได้เจอกันนานเออก็จับเวลาให้กินแบบจับเวลาเอางี้จับเวลาถ้าพี่พิษภากินหมดภายใน10นาทีฉันเลี้ยงเองก่อนไปดูกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่พิษภาทั้ง4คนก็เตรียมพร้อมแล้วเราจะจับเวลาทั้งหมด10นาทีในการกินข้าวแกงกะหรี่จานยักษ์ไซส์นี้นะคะให้หมดเอาละนะทุกคนเริ่มนะ1 2เริ่มไปครับ9นาที58วิเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่ถึงคนนู้นคนนี้แหละกินอยู่ฮะอร่อยดีอันนี้คือหิวไม่หิวจริงๆก็กินน้ำมาบ้างแต่ว่าไม่ได้กินข้าวเลยต้อง2วันแล้วมาเพื่อร้านพี่จิ๋วเลยจำที่มีไข่มีไข่คนให้ด้วยเดี๋ยวนะมีคนนึงที่กินแล้วแบบดูมีอารยะสุดๆก็คือพี่กุนายครับมาดูซิเป็นยังไงดูของพี่กุนายกันมากดีกว่ากินกินติดไหมเนี่ยตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับอยากกินแล้วอันนี้คือหิวไหมหิวคือกล้ามาจัดเต็มที่เลยใช่คิดว่าจานนี้จะหมดไหมหมดแน่นอนชิวครับถ้ากินคนเดียวหมดไหมไม่หมดบ้าเฮ้ยแต่ว่าเขาเมื่อกี้บอกว่ามีข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมแต่ว่าเขามีไข่ข้นให้ด้วยซึ่งไข่ข้นเนี่ยมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นเบนโตะแต่พี่กุนายทำน่ากินมากแกดูมีอารยะกว่าคนอื่นคนอื่นก็คือแบบนิดๆหน่อยๆอันนี้กินข้าวล้วนอันนั้นแทบจะเป็นหมูล้วนนะเฮ้ยคำใหญ่มากอะเจ๊ฮะไม่คำว่าใหญ่ขนาดนั้นอะจะน้ำซุปสักตักเลี่ยนหน่อยโอ้โหข้าวลอยเต็มเลยเป็นข้าวยาอือผ่านไปแล้ว3นาทีนะคงทำตัวไร้สาระนะ อันนี้คือคิดว่าจะหมดไหมไม่รู้ไม่น่าหมดเฮ้ยไม่หมดไม่ได้นะไม่ต้องหมดยี่หัวนะครับแล้วอย่าโคตรดันสิผู้ชายคนนี้นี่เขาแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเขาไม่แผ่วนะคือเขาเหมือนเขาเกิดมาเพื่อข้าวแกงกะหรี่โดยเฉพาะใช่แล้วคือพี่กุนไนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยบอกตลอดเลยว่าอยากกินข้าวแกงกะหรี่พี่จิ๋วที่ร้านแล้ววันนี้เราได้มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องจัดหนักจัดเต็มจัดให้คุ้มนะครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่4นาทีเท่านั้นครับผมดูสิเฮ้ยจะหมดแล้วว่ะนี่หมดไป6นาทีเองนะนี่เขาจะกินจะหมดแล้วอ่ะ
พี่ปกป้องตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะพี่ปกป้องกำลังจะตายพี่ปกป้องยอมแพ้พี่กู๊ดไนท์ไม่ยอมแพ้พี่กู๊ดไนท์ยังไม่แผ่วไหวมั้ยคะพี่กู๊ดไนท์ไหวครับนี่ครับจะได้อีกเยอะไหมด้วยหมดนี้ก็น่าจะสุดแล้วดูดิไหนอ่ะโอเคต้องไปทำข้าวไม่กินหลักตายแบบคนดีตักคนดีไม่แบบกระดูนอะไรเนี่ยความรักจากพี่ชายหันให้กันด้วยจานพี่เบสนะคะไหนเกิดว่าอยากดูพี่อยากดูพี่ปกป้องกินสักคำหนึ่งอ่ะพี่ปกป้องใส่ปากสักคำหนึ่งได้ไหมนั่นแหละไม่เป็นไรกินได้ลองกินให้ดูสักคำหนึ่งได้ไหมครับอยากเห็นแบบคำโตๆอะไรอย่างเงี้ยคำใหญ่เอากินกลับด้วยดิกลับเขาก็อร่อยเออคำเดียวเลยครับคำเดียวแสบปากง่ำทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่2นาทีครึ่งจะหมดไหมมันเหลือแค่ก้อนเดียวเอง2นาทีครึ่งฮะโอ้โหโอ้โหพูดด้วยปากกว้างเหมือนกันนะเนี่ยโอเคค่ะพี่กุนายไม่กินผักนะคะเพราะฉะนั้นผักเนี่ยต้องเป็นพี่คองนะคะหรือว่าพี่ไซมอนกับพี่เจอาร์แล้วอ่ะพี่เจอาร์กินผักไหมเพราะว่าอะไรพี่เบสกดไหลย้อนไปแล้วพี่เบสกดไหลย้อนเฮ้ยคนละคำเนี่ยหมดแล้วเร็วเลยอีก1นาทีครึ่ง50วินาทีสุดท้าย50วิพี่ไซมอนครับพี่ไซมอนต้องเป็นพี่ไซมอนแล้วเอาแล้วครับเคี้ยวตุ้ยแล้วครับถ้าเกิดว่ามีคนช่วยเนี่ยน่าจะกินหมดนะมีช่วยโอเคเอาละพี่เบสเริ่มแสดงความเป็นผู้นำและพี่คองเหลือกี่วิพี่แจ๊ค20วิ20วิสุดท้ายต้องมีฮีโร่เข้าไปช่วยอย่างพี่เจอาแล้วพี่จ๊ะไหวไหมครับไหวพอแล้วเหรอครับเฮ้ยแต่มันจะหมดแล้วนะที่กินฟรีแล้วเนี่ย5 4 3 2 1 0หมดเวลาถือว่าหมดนะเพราะว่าไม่เหลือในจานแล้วค่ะอันนี้จะเป็นกิมจิล้วนไม่ใช่เลยหรอกต้องบอกก่อนนะคะว่าพฤษภาแต่ละคนน่ะไม่ค่อยกินผักแล้วสิ่งที่เหลือก็คือจะเป็นกิมจินะคะใช่แต่ไม่เป็นไรครับแจงถือว่าสำหรับจานนี้ทำได้นะคะกินหมดแจงเลี้ยงฟรีทั้งร้านเลยเย้เก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากเย้เย้กลับเดินออกก็ตัวต่อไปนะก็เป็นว่านะคะในครั้งนี้ถือว่าเราทำชาเลนจ์ได้สำเร็จเรียบร้อยนะคะจริงๆนะพี่จิ๋วเขาบอกว่าให้เวลาประมาณ20นาทีแต่10นาทีก็พอเหลือเหลือใช่ถึงแม้ว่าน้องจะไม่ค่อยกินผักก็ตามใช่จะบอกเลยนะเป็นแกงกะหรี่ที่สนุกมากอร่อยแล้วก็สนุกมีมิตรภาพแล้วก็บางทีก็คือห้ามหั่นเออจริงห้ามหั่นจริงตอนแรกแย่งกันตอนหลังเกลียดแต่ว่าจริงๆร้านเนี้ยคือจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าตัวแจงเองเนี่ยกินข้าวแกงกะหรี่มาเยอะมากๆแล้วแล้วก็กินเยอะมากคือพูดได้คำเดียวเลยว่ายังไม่มีร้านไหนให้เยอะเท่ากับร้านนี้นะคะแล้วราคาไม่แพงราคาถูกมากๆอยากให้พี่เจ้าของร้านฝากช่องทางหน่อยได้ไหมใช่ฝากร้านได้ครับก็เดี๋ยวอันแรกเขาเป็นฝากเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทร087ครับ407ครับ9666ครับแล้วก็ติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็เป็น TikTok นะครับก็พิมพ์ว่าทานสื่อ Curly Rice ได้เลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจุ๊บแจงจะทิ้งทั้งลิงก์ช่องทางต่างๆเพจ TikTok เลยก็ตามแต่แล้วก็จะทิ้งพิกัดไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมาแถวนครปฐมมาเลยแล้วอยากมาลองทานดูนะคะอยากมาลองชาเลนจ์ดูกับแกงกะหรี่จานยักษ์ก็สามารถมาได้นะคะสําหรับครั้งนี้นะคะพวกเราทั้งหมดแล้วก็พี่เจ้าของร้านแล้วก็พี่จิ๋วด้วยเนี่ยขอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับจุ๊บแจงด้วยนะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่แจงหรือน้องปางลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและเข้ามาดูกันได้ทันนะคะสําหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย